สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทานบุฟเฟ่เนื้อย่างญี่ปุ่นกันที่ร้าน Stamina Taro สาขานาริตะเนื้อย่างบุฟเฟ่ง่ายๆสบายๆเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเปิดบริการ 11:30 น.ถึง 23:00 น.ส่วนราคานั้นก็จะแตกต่างกันออกไปตามนี้เลยค่ะมีเวลาให้เลือก90 นาที120 นาทีและ150 นาทีส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนราเมงอูด้งลวกเองใส่เองตามใจชอบเทคนิคในการลวกก็คือราเมงจะลวก30วินาทีส่วนอูด้งนั้น40วินาทีค่ะหลังจากลวกเสร็จเราก็มาเติมน้ำซุปสาหร่ายต้นหอมและหน่อไม้กินผีปะลูกบุกเลยโยโรสคอยเล็กนะโอ้ยจีริมอีแม่อีกตัวละแค่มะม่วงนี่ลูกมาละそれでスープ入れてまだみんな待ってて
Thank you.
สรุปวันนี้เราจ่ายไป 2,931 เยนคิดเป็นเงินไทย820บาทนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเห็นคลิปใหม่ๆของเราเป็นคนแรกอยากให้เราพาไปเที่ยวที่ไหนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย